วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการTI พาไปกินไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปที่ร้านน้ำพริกย่าขอนะคะที่เป็นร้านเปิดใหม่ซึ่งทีกับไอก็ได้จบแล้วเราไม่ได้ไปกินอย่างเดียวนะคะวันนี้เราก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเขามาเปิดร้านเปิดใดที่นี่ได้ยังไงเราอยากให้คนที่ติดตามเรา2คนรู้นะครับว่าความเป็นมาของคุณย่าขอนะคะรถเราจะวีดวายนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราใส่สีเหลืองให้ทายว่าเราจะไปร้านไหนนั่นก็คือ Fat Express นะคะไม่ใช่ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่ร้านน้ำพริกย่าขอใช่ค่ะซึ่งร้านของน้ำพริกย่าขอจะอยู่ซอยประชาชื่นค่ะแล้วกูก็เหมือนกางเกงเหมือนกันเลยอ่ะกางเกงรีวายซื้อมาแต่ไซน์น้อยกางเกงรีวายซื้อมาแต่ไซน์น้อยขี่ดีๆได้ป่ะคือขี่ยึกยักมากงงกางเกงรีวายซื้อมาแต่ไซน์นี่ไงเห็นเพื่อนเราแล้วสนุกไหมถึงแล้วไอ้ปิดแป๊บนึงทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านน้ำพริกย่าขอแล้วนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ประตู5มอนาลีสวนเข้ามาในซอยโลกีเลยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างพี่กะทิวันนี้เราจะมารีวิวค่ะเพราะว่าที่เห็นว่าใน TikTok ตอนนี้โด่งดังมากค่ะแล้วเขาก็มาทานเฟอร์เป็นร้านอาหารค่ะตอนนี้ทีกับไอก็ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าเพื่อที่จะมาใช่เพื่อจะมากินน้ำพริกย่าขอโดยเฉพาะค่ะตอนนี้เราเข้าไปดูกันไหมครับแต่ที่รู้สึกว่าข้างในตกแต่งแบบสวยมากใช่ไหมพี่ไอใช่ข้างในนี่ห้องกว้างมากแล้วเป็นห้องแอร์เย็นสบายมากเดี๋ยวทุกคนตามเราเข้ามาดูเลยไปค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านน้ำพริกย่าขอนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวเลยนะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่คะชื่อสัจจุกรลีลาจิรคุณครับก็อายุปีนี้ก็30คุณย่าชื่ออะไรคะคุณย่าชื่อจริงๆก็คือชื่อขงยุกไม่ใช่ชื่อย่าขออ่าเดี๋ยวจะบอกที่มาของคำว่าย่าขอมาจากไหนได้อยากทราบตรงนี้แล้วใช่ไหมหนูอยากถามอยากทราบว่าชื่อร้านของคุณย่าค่ะมีความเป็นมายังไงบ้างถึงชื่อย่าขอค่ะเพราะว่าชื่อดูแบบไม่น่าจะใช่ชื่อนั้นนะคะใช่คือคำว่าย่าขอณตอนนั้นเราทำการค้าอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วทีนี้โควิดเข้ามาเขาคุยกับปิดร้านเลยก็คือเริ่มต้นก็คือค้าขายไม่ได้ถ้าขายไม่ได้หลานชายเอาอย่างไรดีเราก็เอาอย่างไรจะค้าอะไรดีเนาะเอาอย่างนี้ไหมเรามาทำน้ำพริกกันดูนี่เป็นคำของที่มาย่าขอเกิดน้ำพริกออนไลน์ก่อนย่าขอหลานขอหลานว่าทำอีกประมาณนี้ประมาณนี้คือที่มาชื่อคือซาบซึ้งมากเลยค่ะตอนหนูเห็นว่าน้ำพริกย่าขอดังในโลกออนไลน์มากในติ๊กต็อกคือขึ้นฟีดทุกวันเลยค่ะแล้วพอมาเปิดร้านที่มอนอของหนูก็เลยสนใจที่จะมารับประทานแล้วก็มาถ่ายงานค่ะโอเคยินดีครับยินดีมากจากเริ่มจุดเริ่มต้นคือขายทางออนไลน์ก่อนเข้ามาเป็นหน้าร้านอยากทราบว่าขายออนไลน์กับขายหน้าร้านมีกระแสตอบรับทางไหนดีกว่ากันอย่างร้านอาหารเรามันเปิดได้2 เดือนครับก็กำลังเริ่มแบบเริ่มลูกค้าก็เริ่มจากแต่ว่าถ้าออนไลน์ครับเราเปิดมาได้4 5ปีแล้วครับทั้งลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดลูกค้ากรุงเทพอย่างเงี้ยครับอาหารเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นสูตรของคุณย่าเลยนะครับอาหารในร้านที่ไม่ใช่แค่น้ำพริกครับมีทีมงานช่วยคิดค้นด้วยครับมีทีมงานใช่เราเสนอทีมงานครับเสนอเชฟอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยคิดกันตอนนี้พวกเราสองคนก็ให้คุณย่าเราคุณพี่ไปพักก่อนครับแล้วพวกเราสองคนที่กับไอก็จะขออนุญาตชิมอาหารของคุณย่าได้เลยนะครับเพราะว่าเราขอรีวิวตามจริงนะคะเพราะว่าเราสองคนยังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยครับเพื่อจะมากินตอนเย็นนี้เลยค่ะโอเคได้เลยขอบคุณค่ะ
ตอนนี้เราอยู่ในช่วงหาขายค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีตัวช่วยดีๆนะคะไฟเบอร์มะขามค่ะซึ่งสรรพคุณเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวจะให้พี่กะทิบอกนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างสรรพคุณของไฟเบอร์มะขามนะคะมีส่วนประกอบของผงมะขามแล้วก็ผงทับทิมกรอบนะคะ 15,000 มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีกากใยอาหารสูงสุดเลยค่ะสามารถชงดื่มน้ำในน้ำ 150-200 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ดื่มง่ายหายคล้องค่ะหาซื้อได้นะคะตามโรตัสหรือว่าเซเว่นราคาชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าสรรพคุณล้นหลามขนาดนี้ซองละ39 บาทรู้สึกว่าถูกมากดีแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณเอ็มพาร์ทจริงๆนะคะที่ส่งมาให้เรารีวิวเพราะว่าวันนี้เราสั่งอาหารมาเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าจะอึดอัดท้องขนาดไหนเราก็จะให้ไฟเบอร์มะขามนะคะเป็นตัวช่วยดีๆของเราในวันนี้ค่ะหาซื้อได้ทุกคนเพราะที่รู้สึกว่าดีจริงค่ะเต็มไปหมดเลยคือเยอะมากพี่ไอ้น้องพี่บอกแล้วว่าสั่งคือจะสั่งตอนหิวเพราะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปพี่เราจะกินกันหมดไหมคะหมดแน่นอนค่ะน่ากินขนาดนี้ดอกเรามาชิมกันแบบทีละเมนูไหมฉันขออันนี้ก่อนละกันน้ำพริกเป็นน้ำพริกผัดปะเหมือนแม่ฉันทำมากตอนนี้คุณย่าขอทำนะคะแต่เราต้องอีสกับผักด้วยรู้สึกน้องพี่ชอบมากน้องพี่อะไรคะตลกคุณแกคือน่าอีทมากตอนนี้ก็พูดอร่อยจริงผักกรอบมากคุณพี่น้องที่อยากกินอันนี้ไหมคือกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากมาในราคาเท่าไหร่นะ79 บาทเองคือกุ้งคุณพี่ดูกุ้งดิมาก็คือให้หมึกมาเยอะมากอะขอเลยได้ปะมึงจะกุ้งไงหรอพี่น่ากินมากคือแย่งกินแล้วค่ะตอนเนี้ยดูสีว้าหมื่นชิ้นบนเริ่มเลยอ่ะไปแล้วนะไม่รอเลยดังฟ้าเลยหรอปะกลิ่นเครื่องต้มยำแน่นมากเขาไม่ได้ใช้ต้มยำสำเร็จอ่ะเขาเป็นไม่ใช่ต้มยำผงเหมือนแบบร้านปกติทั่วไปอันนี้คือเครื่องต้มยำจริงๆคุณพี่คือต้มยำคือแบบกุ้งตัวบนเริ่มเลยอ่ะใช่ดูเขาได้กำไรปะคือเขาเอาสังคมเหมือนใครเอาสังคมสังคมเด็กมหาลัยจอยไม่คุณพี่ลองกินน้ำต้มยำพร้อมกันไหมใช่ฉันจะลองแล้วเนี่ยเธอก็ลองสิโหเอางี้นะไม่เผ็ดคือเมนูของคุณย่าเขาไม่เผ็ดเลยแต่ว่าแซ่บอะเข้มข้นแซ่บใช่แต่ว่ามันไม่เผ็ดอะมันทำถึงจึ้งมากแม่ค่ะฉันอยากลองชิมมึงนะยำกะหมูทุกคนกินพร้อมกันไหมหนึ่งสองสามอ้าวไม่ใช่ยำกระเทยยำไทยบรรลุพอเป็นกระเทยก็ต้องกินยำอันนี้ก็เป็นกระเทยต้องกินยำเหมือนกันคนดูดิความจูซี่ของเนื้อหมูอะเราจะชิมแล้วนะคนคุณได้เดียวคุณได้เดียวที่คุณได้เดียวจริงๆอะมันไม่เหนียวแต่เดี๋ยวคุณแม่อะอร่อยกะทิจะมาพลาดเมนูซิกเนเจอร์ได้ยังไงหนูขอเขียวก่อนเลยมันละคุณพี่น้ำพริกผักหมูที่ฉันใฝ่ฝันฉันใหญ่มากคอยฟังเสียงนะหนึ่งสองสามอ้าวอยากพอได้ยินอ่ะหัวเขียวกรอบมากคือนี่คือ ASMR ป่ะคือสุดนี่คือกล้ามหมูที่กินใจแบบแล้วก็ชิมกับครบทุกเมนูแล้วทีมงานข้างหลังเน้นน้ำลายย้อยแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปรับประทานต่อก่อนนะคะอิ่มมากตอนนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราสองคนขัดกล้องกันไปก็คือให้ทีมงานเข้ามาช่วยเรารับประทานกันทั้งหมดเพราะว่ารายการของเราสองคนจะไม่มีฟู้ดเวสต์แน่นอนครับเพราะอาหารมันจืดแล้วก็อร่อยมากค่ะตอนนี้นะคะทีกับไอก็ขอฝากร้านน้ำพริกเจ้าของนะคะตรงเข้ามาทางร้านทางซอยแอลกอฮอล์หรือว่าทางประตู5นะคะอยู่ตรงข้ามกับไนท์บาซ่ามอนาเลสวนค่ะฝากเด็กมอนาเลสวนหรือว่าชาวพิษณุโลกที่อยากกินเข้ามารับประทานกันนะคะบางทีรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการพี่ไอพาไปกินก็ต้องจบลงแล้ว EP หน้าพวกเราจะไปตะลุยกินที่ไหนก็ฝากติดตามได้ที่ช่อง 4HD เวลา 19:00 นทุกวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้พวกเรา2คนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย